วิกาจีของที่ออกได้ใช้จะมาแค่ไหนก็หมดเหมือนกันเหมือนกับพลังงานที่วันหนึ่งนั้นก็คงหมดไปของฉันขอให้เธอที่จำได้ไหมถ้าเธอเข้าใจเราจะใช้หัวใจที่ไม่ทำลายและไม่ฟุ่มเฟือยเราจะร่วมมือเราจะเป็นหัวใจหนึ่งเดียวเราจะทำเรียวมือหัวใจกันไว้ดังพี่น้องเพื่อให้การเดินทางที่มันเชิงยาวไกลมีเธอยื่นมือและเราจะมีสัญญาใจพลังแห่งการต่อสู้จะอยู่ในการตรงนี้กอดีกอดีแอดเวนเจอร์ด้วยกอดีโลกต้องการเราช่วยกันดูแลตอนศึกประลองความอร่อยตอนนี้ค่าอิมิเตอร์อยู่ที่270ปีครับโอ้ยต้องหาเพิ่มอีกตั้ง230ปีแน่กว่าจะได้กลับบ้านอ่ะอย่าเครียดกันนะพรุ่งนี้ที่หมู่บ้านเรามีจัดเทศกาลอาหารไว้ไปเที่ยวด้วยกันเขามีรางวัลให้กับร้านที่ขายได้มากที่สุดด้วยนะฉันก็เลยคิดว่าเราน่าจะเปิดร้านกันเผื่อชนะก็จะได้เงินมาช่วยคุณปู่ทำวิจัยเรื่องพลังงานสำหรับเติมอิมิเตอร์ด้วยแฮร์รี่ขอบใจมากนะก็จีก็จะเปิดร้านด้วยท่าทางน่าสนุกฉันเอาด้วยผมด้วยครับดีเลยงั้นเรามาแบ่งทีมกันแล้วเปิดกันคนละร้านดีกว่านะโอ้ยน้อยโอเคเย้ดีใจด้วยนะมาวินฉันอยู่ทีมเดียวกับนายถามฉันหน่อยไหมว่าฉันดีใจหรือเปล่าอ่ะฮ่าทำไมพูดแบบนั้นล่ะมาวินฉันนี่แหละจะทำให้ทีมเราชนะให้ดูสรุปว่าพวกเราจะทำร้านน้ำแข็งใสชื่อว่าร้านทรีโอแล้วพวกเราล่ะมาวินฉันว่าเราน่าจะขายของที่กินง่ายไม่มีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากหรือนายคิดว่ายังไงก็จิเอาแฮร์รี่น้ำแข็งใสมันเป็นยังไงให้ฉันลองชิมด้วยนะเฮ้ยไหนบอกว่าจะช่วยกันคิดไงงั้นแล้วขายขนมเหมือนที่ด็อกเตอร์ไลท์กินเมื่อวานดีไหมอร่อยดีนะขนมอะไรอ่ะอ๋อลูกพรุนตากแห้งนั่นเหรอลูกพรุนตากแห้งอ๋อฉันนึกออกแล้วก็จินึกอะไรออกแล้วมาวินพวกเรามาทำผลไม้ตากแห้งกันดีกว่าลงทุนต่ำประหยัดพลังงานแถมทำไม่ยากด้วยฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆจ้าขอให้โชคดีก็แล้วกันเพราะอัจฉริยะปะเทอร่าบีอาไปเตรียมของกันคนอย่างฉันไม่ต้องพึ่งโชคหรอกนะไปทางโน้นดีกว่าเนาะลูกชิ้นย่างจ้าลูกชิ้นเอาสักไม้ไหมหิวจังทำไมไม่มีคนเลยเรามาวินคนน่ะเมแต่ไปอยู่ที่ร้านโน้นกันหมดไม่ต้องแย่งกันนะครับลูกชิ้นทอดแสนอร่อยมีพอสำหรับทุกคนอยู่แล้วครับลูกชิ้นทอดแสนอร่อยเชื่ออร่อยจริงหรือว่าโม้ก็ไม่รู้ก็ว่าอร่อยดีนะเฮ้ยนี่นายไปซื้อของเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ฉันอยากรู้ว่ามันจะอร่อยจริงไหมนี่นาไม่เห็นต้องถามเลยขายดีแบบนี้ก็แปลว่าต้องอร่อยแน่นอนอยู่แล้วขอเตือนด้วยความหวังดีนะว่าให้รีบปิดร้านไปซะเถอะจะได้ไม่เสียเวลาอย่างพวกเธอไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกนะอย่าเพิ่งมั่นใจไปหน่อยเลยครับร้านของฉันน่ะต้องชนะอยู่แล้ว แล้วเราจะชนะยังไงอ่ะมาวินฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่มันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างสิร้านของพวกแพรลี่มีลูกค้าเต็มไปหมดเลยเราไปบอกให้แพรลี่มาช่วยคิดดีไหมไม่มีทางฉันจะต้องหาวิธีด้วยตัวของฉันเองให้ได้โอ้ยฉันไม่น่ามางานนี้เลยหรอมีแต่ของน่ากินไปหมดเลยนี่เธอลดความอ้วนอยู่นะแล้วมันไม่มีของกินที่กินแล้วไม่อ้วนบ้างเลยหรือไงนะนั่นแหละสิพี่สาวคนสวยฮะสนใจซื้อผลไม้ตากแห้งทางนี้ไหมฮะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มหวานแบบธรรมชาติกินแล้วไม่อ้วนนะฮะโอ้ยน่าสนใจอ่ะน้องเธอไหนมาดูสิว้ายนี่มันตัวอะไรเนี่ยน่ารักอ่ะนี่เธออ่ะตัวนี่ก็ดีนะไปเถอะไปร้านนู้นบ้างดีกว่าเนาะเก็บมาหยิกสาแรงเลยฉันรู้แล้วว่าพวกเราจะเรียกลูกค้าได้ยังไงเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาแล้วเรามีผลไม้ตากแห้งหอมอร่อยเขียวเพลินแถมยังไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มกินแล้วไม่อ้วนครับแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มอีแอป
ยมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยจับตายได้เลยนี่ไปดูตรงนู้นเร็วนะรักนะอะไรเด่นดุกติกน้อยเจ้าพวกนี้คิดเหรอว่าจะเอาชนะฉันได้อ่ะฮะเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งเททิ้งใช้มันทอดซ้ำไปก่อนแต่น้ำมันมันเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวของทอดจะเหม็นหืนเอานะครับหุบปากแล้วทำตามที่ฉันสั่งไปเถอะนะประกาศจ้าประกาศตอนนี้ลูกชิ้นทอดอาเธอร์ลดราคา 50% ใครสนใจเชิญทางนี้เลยนะช้าอดหมดสิทธิ์นะจ๊ะเออหรอไหนไปดูสิน่าสนใจเหมือนกันนะไปดูหน่อยดิขอบ้างขอบ้างนมุบทุยโอ้ทำไมรสชาติมันไม่อร่อยเหมือนตอนแรกๆเลยเหม็นกลิ่นน้ำมันเก่าจังเลยอ่ะแถมยังขมด้วยอ่ะโยนทิ้งเถอะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่เป็นของถูกไม่ไหวอะไรกันพวกเด็กนั่นต้องเล่นสกปรกแน่ๆไม่งั้นไม่มีทางเอาชนะร้านของเราได้หรอกฮะอะไรเนี่ยใช่สูตรการทำผลไม้ตากแห้งหรือเปล่านะอาเธอร์คุณมาทำอะไรในนี้นั่นกระดาษของฉันจีเฮ้ยอย่าดีนะอะไรดีเฮ้ยอะไรกันเนี่ยรอแป๊บนึงนะคะพอดีน้ำแข็งหมดเพื่อนผมกำลังวิ่งไปซื้อมาเพิ่มอยู่ครับเร็วๆนะฉันอยากกินว้ายโอ้โหอย่าดีนะอย่าดีจับเขาเลยครับคุณกรรมการคนนี้เขาพยายามขโมยสูตรผมแต่นี่มันไม่ใช่สูตรอะไรเลยนะครับลายเส้นบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นสูตรลับที่พวกฉันแอบใส่รหัสเป็นรูปภาพไว้ต่างหากล่ะแต่มาวินนั่นมันการ์ตูนที่ฉันเงียบๆไว้ก่อนหน้าก็จินายถูกปรับแพ้โทษฐานพยายามขโมยสูตรของคนอื่นร้านของเธอเองก็ต้องถูกปรับแพ้เหมือนกันมาวินโทษฐานก่อความไม่สงบในงานเฮ้ยนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอะฮะเล็กเลยโอ้ยเล็กแท้หมดเลยเนาะโถเอ้ยกำลังจะชนะได้เงินรางวัลมาอยู่แล้วเชียวเป็นเพราะพวกนายแท้ๆเลยอ้าวมาโทษกันแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะครับคุณเองก็เป็นฝ่ายเล่นสกปรกก่อนน้อยยังจะมาพูดแบบนี้อีกเหรอนายเริ่มก่อนนี่นะนายตั้งหากแล้วนายนี่แหละพอแล้วครับไม่ต้องทะเลาะกันแล้วที่หลังๆร้านเราขายไม่ดีไม่ใช่เพราะพวกเด็กๆหรอกครับเป็นเพราะพวกเราดันใช้น้ำมันเก่าเองแหละนายก็รู้นี่น้ำมันพวกนี้มันไม่ใช่ถูกๆนะจะให้ใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ทิ้งเสียดายแย่สิจะทำยังไงต่อไปล่ะเงินเก็บทั้งหมดของฉันก็ลงทุนไปกับร้านนี้หมดแล้วด้วยจริงๆแล้วของที่เราคิดว่าต้องทิ้งมันอาจจะมีประโยชน์อยู่ก็ได้นะด็อกเตอร์ไลท์อย่างน้ำมันเก่าพวกนี้สามารถนำไปทำไบโอดีเซลได้ด้วยไบโอดีเซลมันคืออะไรล่ะครับมันก็คือเชื้อเพลิงทางเลือกที่ทำจากน้ำมันพืชยังไงล่ะสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้เลยแล้วแบบนั้นเครื่องยนต์จะไม่มีปัญหาเอาล่ะครับถ้าหากมันผ่านกระบวนการทำอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าเธอสนใจฉันพอจะหาคนที่มาช่วยซื้อน้ำมันเก่าของร้านเธอไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้นะจะจริงเหรอครับอย่างนี้ก็อาจจะพอได้ทุนคืนมาเปิดร้านอีกครั้งนะครับคุณอาเธอและต่อไปนี้เราจะทำการประกาศผลร้านค้าที่ทำยอดขายได้ดีที่สุดได้แก่ร้านทรีโอเย้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 พวกเราแข่งกันแทบตายสุดท้ายก็แพ้ทั้งคู่งั้นปีหน้ามาแข่งกันใหม่ไหมล่ะคราวนี้มาแข่งกันแบบแฟร์แฟร์ให้รู้กันไปเลยว่าใครเจ๋งได้แน่นอนครับคุณอาเธอร์ให้กอจิอยู่ทีมเดียวกับมาวินอีกนะคราวหน้ารับรองต้องชนะชัวร์ขอฉันคิดดูก่อนละกันนะกอจิอ้าวทำไมล่ะ